จบเราจะไปทำอะไรกันฮะนั่นสิฉันนะคิดว่าฉันจะทำงานก่อนสัก 2-3 ปีฉันอยากเป็นนักข่าวแล้วก็น่าจะเรียนปริญญาโทอ่ะแล้วก็น่าจะแต่งงานแต่งงานเลยแต่งงานนี้เลิกเถอะนะว่าไม่ต้องไปว่าเขาหน่อยเชนเมื่อไหร่นายจะบอกเพื่อนซีทีเนี่ยว่าเรียนจบแล้วอยากทำอะไรฮะอยากทำอะไรเฮ้ยเชลนั่นเพื่อนนายมันอ่ะเฮ้ยไม่ยืนต่อคิวขอถ่ายรูปสักผมเดียวไปด้วยเฮ้ยจริงด้วยโอ๊ยตลกเป็นบ้าเลยอ่ะใครมันจะไปอยากถ่ายรูปกับนายฮะเชนรู้ก็รู้ว่าเชนเขาไม่อยากจะตอบคำถามนายต่างหากล่ะแต่ก็ดีละแพ้เราออกไปได้สักดีจะได้ไม่มีใครอยู่ขัดขวางความรักอยู่เป็นก้าขวางขอบคุณพ่อแม่เรียกถ่ายรูปคือเราไม่ตลกเนาะง้อกันนี่เชนแต่ว่าที่เมื่อกี้เทนเลอร์พูดอะมันก็จริงนะทำไมเธอถึงไม่เคยบอกใครสักทีว่าเธออยากจะเป็นอะไรอะเออแล้วที่เราเคยบอกว่าเธออยากเป็นนักข่าวอะตอนนี้เธออยากเป็นอยู่ป่ะเปลี่ยนเรื่องอีกแล้วทำไมทุกครั้งนะเวลาพูดเรื่องเนี้ยจะต้องเปลี่ยนเรื่องตลอดเลยอะแล้วเธอจะอยากรู้ทำไมอะก็เราเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอถ้าเรื่องแค่นี้ฉันยังไม่รู้เลยนะแล้วเรื่องอื่นฉันจะไปรู้ได้ไงอะงั้นเอางี้เราเล่นเกมทายใจกันดีกว่าเธอลองทายดูนะว่าโตไปแล้วเนี่ยเราอยากจะเป็นอะไรนักเรียนดีเด็กแบบเธอเนี่ยนะฉันว่าก็น่าจะอยากเป็นนักการเมืองใช่ไหมเกือบถูกแล้วนะครับไม่ใช่อ่ะแสดงว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่ใหญ่กว่านั้นใช่ไหมหรือว่ามันจะเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมคะไอริ้งเธอจำได้ไหมเธอเล่าให้ฟังว่าแม่เราประสบอุบัติเหตุได้ไหมจริงๆแล้วอ่ะเธอไม่ได้ถูกรถชนหรอกแต่ว่าเธอถูกยิงพ่อเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเสพติดจนมีคนบุกยิงพ่อถึงที่บ้านแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่ถูกยิงกลับกลายเป็นแม่เราจำภาพเหตุการณ์ในวันนั้นได้ดีเลยนะแล้วเราก็คิดมาตลอดว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีกแล้วเราก็รู้เลยนะว่าเราจะต้องเป็นอะไรเชนไม่ว่าเธอจะเป็นอะไรอ่ะเราก็เป็นกำลังใจให้เธอนะเธอจะต้องทำมันออกมาได้ดีแน่ๆเลยอ่ะจริงเหรอจริงเอง
Help me find my way so that we don't see eye to eye.